ประชุมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาชุมชนพื้นที่คูเมืองใต้เมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2563ดร.เอกภาดินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาชุมชนพื้นที่คูเมืองใต้พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรีและชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่คูเมืองใต้ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี